่ายนครมีชัยบ้านนวลมีชัยตำบลพ่อไร่ไออำเภอพ่อไร่จังหวัดหนองคายและอัดบ้องไฟออกงานแต่ละงานไปงานละ2จุดแล้วก็รู้สึกว่าอากาศก็ดีขึ้นก็ดีอยู่ดีส่วนมากจะสู้270ขึ้นไปในปัจจุบันก็ออก300 300กว่าออกมาอย่าให้ต่ำกว่า6โล8ที่เราอัดเม็ดชั้นยาวก็6โล8ให้ได้ขนาดนี้เพื่อจะเอาไปจุดมันก็การปรุงก็ใส่น้ำผึ้ง2ฝา M100 ครึ่งขวดแล้วก็น้ำ8ขีดใส่ผสมแล้วก็เอาลงไปใส่ขี้เชียร์แล้วก็ใส่ทานอัดไปเรื่อยๆแล้วออกมาลำตัวก็จะสวยงามได้น้ำหนักดีพอดีคือ6โล8 6โล7 6โล8นี้บ้องไฟจะขึ้นดีขึ้นนิ่มดีดังนั้นก็ท่านอยากจะทำก็ลองทำดูเฉพาะมือหัวก็เป็นมือดำเด้อผมเป็นมือไอ้ไส้มาดเป็นมือดำคือมือท้องบ้าง2กิโลลองมือไอ้มือควงออกมาน่ะ2กิโลแล้วก็มือท้องบ้างที่เฮาปรุงนั่นใส่พี่อีกโลนึงเบอร์8เบอร์เดียวกันคนใส่กันแล้วอัดเป็นมือหัวเลยแล้วก็มือข้อน่ะก็ใส่ตามสูตรก็คือ10หลึงบ่ต้องใส่ขี้เกียจดิบขอให้จะเป็นเบอร์8ใส่3ซัดก็คือโอเคครับไปจูดร่องเบิ่งโลดแล้วปูเฮ็ดมาโดนปานใดล่ะครับอันนี้ก็ปีกว่าแล้วบ่ว่าครับตั้งแต่เฮ็ดตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับโอ้ยตั้งแต่ปี37พุ่นแล้วครับอยู่นี่บ่เคยได้หยุดประสบการณ์ได้ชิงแชมป์ได้รางวัลมาจากถ้วยแล้วครับถ้วยก็นับบ่ทวนได้ห้วยแม่นบ้านมีถ้วยก็ได้หลายถ้วยอยู่แล้วแต่ว่าถ้วยของไผใหญ่นี่ได้มาถ้วยนึงถ้วยของไผน้อยบางนึงครับแล้วก็นอกนั้นก็มีแต่ได้รางวัลก็ปีละบ่ต่ำกว่า5 6 7บาทครับเป็นประเภทนี้ว่าส่วนมากงานใหญ่บ่เคยลงไปศูนย์เขาเพียงมันอยู่ไกลขี้ข้านไปอันนี้นะครับก็เคยมีโอกาสมาฮอดถึงเผ่าไรก็เลยได้มาสัมผัสปู่มือครับเพื่อที่จะทำการทดลองต่อไปในการที่จะบอกว่าล้วงคลิปเพื่อว่าให้สมาชิกเขาสู้ไข่มังไฟครับผู้สนใจชมรมมังไฟครับผู้สนใจที่จะศึกษาความรู้หรือว่ายังก็ตามแต่ครับนี่แหละครับคือปาดผู้หนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับสามารถที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาหาความรู้ได้มีโอกาสเข้ามาแวะเพิ่นที่บ้านที่อำเภอเฝ้าไร่ได้ครับเพราะว่าแถวๆนี้รู้สึกว่าสิจัดดูครับช่วงนี้เหมือนก็มีครับจัดดูครับเพราะว่าช่วงนี้จัดดูดีบ่คือทั้งโซนทั้งร้อยเอ็ดทั้งสารคามมู่นั้นนายบ่ห่อยบ่ให้ครับแต่ว่าทั้งที่นายค่อนข้างที่จะไฟเขียวอุดรหนองคายแถวนี้ครับจัดสนามเรื่อยๆพญาทรงก็มาหากินแถวนี้อยู่กลุ่มพม่าครับกับกลุ่มพม่าเรื่อยครับเมื่อว่าสิเป็นท่อ3 80หรือว่าอย่างต่างๆครับตั้งแต่นิ้วขึ้นไปตั้งแต่นิ้วนิ้วขึ้นไปครับปู่เพิ่นว่าฮอดท่อ3ครับสิถือว่านั่นก็เลยมีโอกาสก็เลยมาสัมภาษณ์ก็สิเลยลงชมรมครับให้คนได้ศึกษาเข้ามามือหัวก็มีแล้วครับปล่อยหางจังหน่อยกันน่ะปู่ที่เด็ดหางครับเอาสูตรหางจังหน่อยกันครับสูตรหางก็คือสา2เมตร36จับ2เดิน19มือหัวชุดนี้แบบนี้ครับเขาเท่าไรครับเขาบ้าง28 28น้ำหนักหางน้ำหนักหาง5ขีดอยู่5ขีดเด้อครับเด้อ5ขีดสิมีความแข็งแกร่งเหมือนบ่ครับคันสมมุติว่า4ขีดครึ่งได้บ่ครับปู่ได้แต่ต้องเป็นหน้าฝนครับ4ขีดครึ่งสิทะลุเมฆระบานก็ออกฮอด400บ่ครับปู่ห่วย80 90พุ่นแล้วครับนั่นแหละครับนี่ก็คือบอกไว้ต้องถามปู่เพิ่นไว้เด้อครับเพราะว่าผู้ใดสนใจเข้ามาพอได้เบิ่งคลิปแล้วปั๊บสิฮู้ได้ว่าสูตรปู่เพิ่นเฮ็ดค่ายหยังกับปู่ซื้อไม่ก็นะครับนครมีชัยนครมีชัยเด้อครับบ่แม่นนครดงมันครับนครมีชัยปู่มือแค่นี้ก็ฮู้ครับปู่มือเพราะว่านครมีชัยครับหาล่าแถวๆนี้ล่ะครับออกแถวละ2บัง3บังครับแล้วก็กินส่วนมากสิมีแต่กินครับเจ้าก็มีบ้างนิดหน่อยเสียก็มีนิดหน่อยครับแต่ส่วนมากก็มีแต่กินส่วนมากมันมีแต่ทานครับตะพานครับเพราะราคา60 70นี่เพิ่นคือว่าเห็นนะครับอันนี้ก็สัมภาษณ์เพิ่นไว้ครับก็สิขอยุติคลิปไว้เท่ากันครับซ้ำนี้แล้วครับขอบคุณปู่มือนะครับเด้อสิให้อนุญาตเปิดเผยความรู้ครับขอบคุณครับ